The cafe white at bistro ตัดน้องปิงปิงนะคะพอแล้วคนตัดต่ออุ้ยเนี่ยอันนี้เอาขาไปเนี่ยไม่ได้เอามืออ่ะชนเอาละครับตอนนี้นะฮะก็เป็นร็อก EP 1ครับ EP แรกนะของเรานะฮะตอนนี้นะตอนนี้เราอยู่กันที่เจริญกรุง49นั่นก็คือโรงเรียนอัศวินชันของเราเองเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาย้อนวัยเรียนนะฮะเพราะว่าชิมอนและปิงปิงน้องปิงปิงเป็นเด็กอาสามก็คือแบบวันนี้จะมากินอาหารอร่อยอร่อยรอบๆโรงเรียนของเราเขาเรียกว่าวันวานยังหอมอยู่วันวานยังอร่อยอยู่แล้วยังหวานอยู่ใช่ใช่ใช่แล้ววันนี้ที่เราจะไปกินที่หวานไหมมีทั้งหวานทั้งข่าววันนี้เราจัดเต็มกันเลยแน่นอนเรารู้ว่าเพื่อนเราอ่ะชอบกินไงคือเราหิวแล้วเราหิวแล้วตอนเนี้ยไม่ใช่แค่เราที่หิวใครมาทางนู้นฮะหิวทุกคนตอนนี้ไอ้เอ๊ะหิวอ่ะเฮ้ยดูหิวป่ะหิวป่ะจมูกไงวะหิวป่ะหิวครับพร้อมยังมีข้าวเหลือให้ผมกินไหมครับพี่ผมอยากได้ข้าวพี่แค่ที่จะแนะนำก็คือร้านข้าวขาหมูชอบกินนะได้ชอบกินอะไรที่อ้วนกินหมดอ่ะแล้วฮะแนะนำร้านขาหมูร้านนี้เป็นร้านที่หมดไวมากตอนนั้นมากินกับปิงประมาณ11โมงหมดแล้วตอนนี้11โมงกว่าไปดูดีกว่าว่าหมดกันหรือยังไปหิวมากแล้วเอาละครับวันนี้มาถึงร้านแรกกันแล้วนะครับเป็นร้านอะไรเอ่ยนะร้านเจริญแสงสีลมนะครับเป็นร้านขาหมูชื่อดังที่เด็กสาวทุกคนเนี่ยต้องเคยชิมครับผมครับพวกมึงยังไงไม่ตอนนี้น้ำลายไหลไม่ไหวแล้วแม่มึงมีวีรกรรมเล่าให้แฟนๆฟังไหมผู้ท่านผู้ชมฟังไหมผมบ้าจะมีวีรกรรมในร้านข้าวขาหมูบ้าเรื่องไม่มีคือไม่มีเลยเหรอคุณเคยกินมากสุดกี่จานที่เนี้ยอ่ะโอ้ยทำไมเมื่อก่อนเมื่อก่อนผมที่กินเยอะมากเยอะแบบเยอะมากเลยถามปิงได้คือเยอะมากได้กินข้าวขาหมูอู้เยอะมากๆกูไม่ได้ตอนนี้หมายถึงว่าแบบถ้าข้าวขาหมูประมาณ3จานข้าว3ไม่ขอหม้อก็ไม่เลยอ่ะแบบเอาหม้อนึงอ่ะถ้าเขาขายก็เอาแล้วแล้วความพิเศษของขาหมูที่ร้านนี้เนี่ยทีมอนคิดว่าไงบ้างรสชาติเป็นไงบ้างมันทำเป็นรายการจริงจังมากเลยนะเลือดเราจริงจังเรามากินจริงจังในร้านแรกดูจากทรงแล้วน่าจะอร่อยทำไมอร่อยคงไม่พามาดูกล้องหันไปกล้องหันไปกี่คนดีๆแรงมาหลายมาแล้วนะเราได้เวลาแล้วแหละข้าวเช้าเราอ่ะถึงเวลาต้องถึงกองแล้วแหละไม่ไหวแล้วตอนนี้ส่วนเรื่องเมาส์มอยเดี๋ยวไปเมาส์ต่อร้านต่อไปตอนนี้ขอกินก่อนแล้วกันนะคือตอนนี้ไม่ไหวแล้วโอเคไปดูชิมอนกินแล้วกันนะไปลุยทุกคนกินหมดไปแล้วครับสองจานครับร้านหน้าคุณที่กินไหวไหมครับไม่ตอนแรกอะลืมไปว่าวันนี้มาถ่ายล็อกไงก็เลยกินปกติก็เลยจะนักจะเต็มไปหน่อยลืมคิดไปว่ามีสามร้านที่ต้องไปชากรรมมันลงมีเป็นพันร้านคนเพราะรอมึงคนเดียวเลยจริง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 รอทำไมวะรอมึงกินข้าวเสร็จแล้วไปร้านต่อเนี่ยกินอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยตัดทิ้งไหมกินของข้าวเสร็จแล้วเนี่ยไปจิบกาแฟถามมาได้คือกาแฟใช่เพราะตอนนี้คือตื่นเช้ามากแล้วก็ง่วงมากเลยตอนนี้ต้องการคาเฟอีนฉีดเขาเส้นเลือดเอาจริงมากเดี๋ยวฉีดให้ไม่เป็นไรมีร้านแนะนำอยู่ร้านนึงอยู่ร้านข้างๆโรงเรียนเลยไปเลยปะไปดีครับร่างกายต้องการคาเฟอีนอยู่แล้วเก็บตังค์เก็บแล้วครับขอบคุณมาสเตอร์ใจดีด้วยนะครับเด็กอัศม์วันนี้พาผมมาเรียนปลื้มใจมากกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยไปดีกว่าแม่อยากไปละบาวันแล้วเมื่อกี้เรากินขาหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่คาบาวายไม่ทำการบ้านไงอะไรนะสำเนียงแบบ The cafe white at bistro ฝากน้องปิงปิงนะคะอ๋อแล้วคนตัดต่ออุ้ยเนี่ยอันนี้เอาขาไปเนี่ยไม่ได้เอามืออ่ะชนโอเคนี่เราก็อยู่ที่ร้านกาแฟที่เราบอกก็คือร้านคาบาวไวท์คาเฟ่นั่นเองอยู่ข้างสามชั้นเลยก็แบบข้างๆใกล้มากกินไหวไหมครับร้านนี้ร้านนี้กินตอนจบไปแล้วเพราะว่าร้านเขาเพิ่งเปิดมาเพิ่งเดบิวต์มาร้านนี้เพิ่งสร้างใหม่แต่ว่าเพิ่งลงเสาหลักไม่ใช่มันเป็นสาระไม่มีเคยอย่างนี้มันมีร้านเก่าชื่อว่าร้านมอบบี้ลิสรสชาติกาแฟเหมือนกันเลยแต่ว่า
ร้านนี้เป็นร้านใหม่แค่เขามาเปลี่ยนรูปแบบร้านนั้นเองเป็นปีชิวด้วยใช่ไหมเจ้าของเจ้าของเดิมไหมเนี่ยเจ้าของเดิมรู้จักกันเหมือนเดิมเจ้าของคือใครชื่อพี่แอฟนะครับเดี๋ยวพาไปรู้จักกันยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกาแฟกับขนมหวานกันก่อนเลยไหมนี่คุณแอฟกินแล้วหรือเปล่าเนี่ยผมเห็นนะผมคุณแอฟกินแล้วใช่ไหมคุณเสกไม่ได้ครับกาแฟนี่เสกได้ครับผมแล้วก็พี่เขาบอกว่าสามารถเติมฟรีได้ตลอดทั้งวันเลยใช่เหรอท้าพี่เขาย้ำไม่ด่าเขาพูดเองพูดเองเขาย้ำว่าเติมได้ฟรีไหมอยากรู้ปะล่ะนี่กาแฟรีฟิลหรอครับเนี่ยอยากรู้ไหมอยากรู้อ่ะไปถามพี่มาไปก่อนประตูน้ำพี่เจ้าของร้านอยู่เนี่ยเขาขึ้นไปขาเห็นพี่เจ้าของร้านบอกว่าร้านนี้เนี่ยสามารถรีวิวกาแฟฟรีได้ทั้งวันจริงไหมครับซื้อแก้วนะอ๋อพี่บอกว่าซื้อแก้วก็คือซื้อแค่แก้วแต่น้ำมันสามารถเติมฟรีได้ตลอดทั้งวันน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่านี่คือไม่ใช่น้ำขวดนะน้ำป๊อกอะไรกันครับเนี่ยน้ำกรองกรองอะไรชิดเค้งว่านะมีคนมองเราอยู่คนนึงเอ้นั่งหล่อเชียวนั่งหล่อเชียวไปดูอ่ะอุ้ยไม่เจอกันนานเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ๋อสวัสดีครับที่คนคำหน้าคำตาได้ไงเดี๋ยวว่าผู้หญิงก่อนเฉยเลยได้ไงเนี่ย Lady First Lady First โอเค Lady First ร้านนี้มันเป็นร้านที่สร้างใหม่หรือว่าเป็นร้านแบบไหนเป็นร้านที่คงเดิมแต่สร้างใหม่ขึ้นมาจากร้านเดิมที่มีอยู่การตกแต่งการออกแบบพี่คิดทำไมคิดต้องการออกแบบด้วยความที่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ3ปีก่อนย่านตรงนี้มีแต่คนสร้างแบบแนวแบบเก่าๆวินเทจแต่ไม่มีใครสร้างแนวโมเดิร์นกับมินิมอลเลยใช่แล้วด้วยความที่ยุคนั้นอะมินิมอลกำลังมาที่นี่เลยสร้างแต่ด้วยความที่แบบอยากหาความแตกต่างยังไงที่ให้ตัวเองอยู่รอดคือสีขาวเพราะแถวนี้ไม่มีสีขาวอยู่ร้านเปิดโล่งเลยกับไม่มีใครทำเป็นแนวไซเบอร์พังเออไซเบอร์พังนี่มันเกมป่ะไม่ใช่ไซเบอร์ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นแบบสับยี่แล้วไม่มีเกมนี้สไตล์มันเป็นสไตล์ที่เป็นแบบว่าแนวนีออนที่เราเน้นข้างหลังทำให้เราแบบมีสีสันขึ้นหรือว่าจะเป็นแบบวิชวลที่มันเกิดฉายให้มันมีสีสันมากขึ้นที่มันเป็นแนวดูเหมือนล้ำยุคมากขึ้นดูมันเหมือนเป็นโลกในอนาคตก็เลยเรียกว่าเหมือนเป็นไซเบอร์พังขึ้นมานิดนึงใช่ที่อยากถามคือไม่ใช่เรื่องการออกแบบร้านหรืออะไรหรอกที่ชอบที่สุดคือกาแฟอันนี้พูดตรงๆชอบกาแฟร้านนี้ที่สุดยอมขับจากรังสิตมากินที่นี่โอ้โหไม่มีวันนึงไม่มีวันจะไม่ได้หรอปิงอยากกินกาแฟว่ะปิงเจอกันที่ร้านนี้ไหมอะไรอย่างงี้แล้วมันก็เป็นหน้าที่ผมที่ต้องตื่นจากพระรามสองมาหาแม่ที่นี่นะใช่ที่ร้านนี้ได้หรอว่ามีไหมมีเคล็ดลับสามารถบอกได้ไหมนิดนึงถ้ามีเคล็ดลับคือเจ้าขาใส่ใจที่แก้วเฮ้ยไม่ธรรมดาจริงอยู่ตอนที่ที่ไม่ใส่น้ำเปล่านะใส่น้ำใจเฮ้ยคือเมื่อกี้กาแฟใส่กล่องมาไม่ใช่ร้านนี้คือไปหาวัตถุดิบเองแล้วเอารสชาติที่เป็นตัวของตัวเองอ่ะเอามาขายให้ลูกค้าได้ทานอ๋อคือจริงๆแล้วในการทำกาแฟก็คือเอาตัวเองลงไปอยู่กับกาแฟด้วยก็คือซักเอาคาแรคเตอร์ตัวเองเข้าไปอยู่ในตัวกาแฟรสชาติออกมาว่าเป็นยังไงที่ตัวเองอยากสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาใช่เพราะว่าจริงๆตรงนี้ทุกอย่างมีตัวตนของมันหมดเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชิมอนและน้องก้องเนี่ยกำลังฝึกการทำกาแฟเองทั้งดิฟทั้งเครื่องเอสเปรสโซ่ว่าใส่ฟอนต์ลองยังยังไม่ได้ลองใส่ฟอนต์ใส่ฟอนต์ยากนิดนึงเพราะว่าต้องทำแบบตารางแบบเป๊ะเป๊ะเป๊ะไม่งั้นมันจะออกมาเป็นแนวแบบใส่ฟอนต์ไม่ได้เลยแต่ก็ดีเพราะว่าโลกของกาแฟนั้นมันช่างน่าหลงใหลใช่ใช่จริงๆกาแฟมันช่างน่าแอบๆสอบถามได้ไหมครับมีเชฟเป็นจังโอ้ตัวเนี้ยใช้ของเหนือแต่เป็นจากของเชียงรายแม่สายใช่ไหมแต่ตัวนี้มันมีเสน่ห์ของที่นี่คือมันเป็น2โรสใน1เบลนด์ถ้าในภาษาของกาแฟก็คือ2ขั้วสองขั้วเอามาเป็นอยู่ด้วยกันใช่คือเป็นรสชาติที่ว่ามันเป็นแบบทานไปแล้วถ้าทานอเมริกาโน่อย่างเงี้ยมันเหมือนมาเป็นสเต็ปคือเปรี้ยวฟรุตตี้แป๊บนึงใช่ใช่มาด้วยบราวน์ชูการ์นิดนึงผสมกับถั่วเพราะว่าเราทานไปแล้วกาแฟยังไงก็ยังมีหวานไปปลายนั่นก็คือรสบราวน์ชูการ์และอัพเตอร์เทสต์ดีตัวนี้กาแฟที่ดีอัพเตอร์เทสต์ต้องอยู่นานๆหายใจเข้าออกมีรสกาแฟที่ไม่ใช่รสใหม่ขอคือกาแฟของที่นี่มีคาแรคเตอร์ที่ว่าหนักแน่นแต่ว่าปลายเนี่ยชื่นใช่มีฟรุตตี้เข้ามานั่นเองนิดนึงแต่ถ้าเป็นใครที่ชอบเป็นแนวแบบทานกาแฟเข้มๆแต่รสไม่เปรี้ยวแบบพวกนมหรือลาเต้ที่นี่เวลาแช่นมไปแล้วกาแฟมันจะไม่มีรสเปรี้ยวเลยก็คือทานไปแล้วน้ำแข็งละลายรสชาติเหมือนเดิมที่นี่เสน่ห์มันมีตรงนั้นคือน้ำแข็งละลายแล้วรสกาแฟยังอยู่
งั้นเดี๋ยวคลิปปืนเราลงไปครับคอนเทนต์เรื่องกาแฟกันบ้างไหมเราสามารถไปแบบสร้างคาแรคเตอร์กาแฟที่เราอยากจะทานกับเขาก็ได้มันมีร้านแบบโอเคเอาจริงนะมันก็คืออยู่กันที่ความชอบของแต่ละคนด้วยว่าแบบแต่ละคนชอบกาแฟแบบไหนใช่ไหมชอบความมีดีความขมบางคนชอบเปรี้ยวชอบขมชอบอะไรบางคนชอบกลิ่นไหม้บางคนชอบกินกาแฟแบบลากช็อตก็มีบางคนก็ชอบกินแบบเฮ้ยกาแฟขอนิดเดียวกดขอนิดนึงได้ไหมอะไรประมาณเราว่ากันไม่ได้ของกินความชอบแต่ละคนลิ้นเราไม่เหมือนกันเราจะไม่ว่ากันว่าเฮ้ยเขากินผิดเขากินถูกใช่ใช่แต่ยังไงก็แนะนำร้านนี้นะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยร้านพี่ชายของเราเองขอบคุณครับผมอยู่ข้างๆอาสามนี่เองอาสามโอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะฮะดีครับขอใช้สถานที่ในการแบบสุนทรียภาพไปนิดนึงนะเต็มที่ได้เลยจริงๆที่นี่มีบอร์ดเกมด้วยเฮ้ยเออใช่อันนี้มีบอร์ดเกมด้วยสำหรับใครนะสำหรับใครที่มีเพื่อนนะที่นี่มีบอร์ดเกมให้เล่นกับเพื่อนสั่งกาแฟสั่งขนมกินชิลๆก็ไปเล่นเกมกันได้มีหลายเกมมากเลยมาลองดูได้พอการมานั่งแบบมีติ้งกับเพื่อนด้วยตอนนี้นะครับเราได้กินกาแฟกันที่เรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปนะครับเราจะไปซัดของคาวกันต่อนะฮะของคาวของเราร้านต่อไปคือร้านอะไรคือร้านประจักษ์เป็ดย่างนะครับอยู่บนถนนเจริญกรุงนั่นเองนะครับผมเด็ดครับร้านนี้ชอบเลยชอบตรงเป็ดเขาความอร่อยเป็ดเขาอยู่ที่สาขาหน้าเรื่องจริงเรื่องจริงจะบอกว่าข้าวขาหมูเมื่อเช้ายังอยู่ในท้องอยู่เลยวันนี้เราต้องไปร้านต่อไปวันนี้เรามาเพื่อกินจริงใช่ไปคือมาต่อที่ร้านต่อไปครับเอาละครับผมตอนนี้นะครับเราไปอยู่ที่ร้านเป็ดประจักษ์นั่นเองครับผมใช่แล้วครับผมมันอยู่ไม่ไกลจากร้านคาเฟ่เมื่อกี้เลยคือเดินจากคาเฟ่มาทางโรบินสันแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็เลยว่าเด็ดดวงเหมือนเดิมแล้ววันนี้สั่งอะไรกันมาบ้างครับเนี่ยของผมนะครับผมสั่งข้าวเชโปก็คือจะมีรวมทุกอย่างเลยมีทั้งหมูแดงกุนเชียงเป็ดหมูกรอบแล้วก็ขาหมูยัดไส้ทำกันบ้านมาดีครับผมนั่งดูเมนูเมื่อกี้เมื่อกี้เลยครับของผมนะฮะก็เป็นเมนูประจำก็คือข้าวหน้าเป็ดและหมูกรอบเมนูโปรดมันคือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้ด้วยส่วนของผมใส่เนื้อเป็ดล้วนครับไม่มีอย่างอื่นเลยยังต้องเยี่ยมเลยเยี่ยมครับผมไม่รู้พูดไงผมบอกก็ครั้งผมตื่นเต้นไงพี่ตื่นเต้นน้องต้องอยู่ในวงการให้นานกว่านี้หน่อยขอโทษครับขอโทษครับพี่หมูจานเป็นเต้นไม่เอาดีกว่าแล้วร้านเนี้ยมีวีรกรรมเด็ดๆเล่าให้ท่านผู้ชมฟังไหมวีรกรรมเหรอวีรกรรมร้านนี้ไม่ค่อยมีเอาจริงส่วนมากแบบอย่างเช่นแบบกินเยอะได้ไหมให้พูดความจริงหน้าโดดเรียนไปกินไม่เคยไหมเคยแต่เป็นการโดดเด่นวันเสาร์และมากินร้านนี้แล้วชอบเลยอันนี้คือจุดเริ่มต้นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับเยาวชนที่ดูอยู่นะครับครับใช่ครับนี่มันไม่ดีครับมันไม่ดีเลยวีรกรรมของปิงนี่คืออะไรนะตอนนั้นคุณมาแข่งมาถามแน่น่าจะบอกยิ่งว่ามีสาวแมวท่านผู้ชมแน่นๆๆพูดมาได้โอยตรงนี้มึงถามคนอื่นอ่ะกูถามมึงก่อนแล้วกันนะเคยกินร้านนี้ป่ะตอบมึงไม่เคยครับแน่ใจแน่ใจไม่เคยไม่เคยแอบมากินแอบมากินไม่เคยแต่กินแล้วมันนึกถึงรสชาติที่มึงกันนึกถึงรสชาติตอนเด็กๆเออเมื่อตอนเด็กกินคานาเฟ่แล้วที่มึงกันรสชาติเป็นไงแบบนี้เลยเหมือนกันเป๊ะสงสัยทอสูตรกันมาเอาใช้คำว่าคล้ายๆกันดีกว่าว่ามันก็คือเมนูเดียวกันป่ะนี่คือเราจบกันมากี่ปีแล้วตอนนี้จบมา3ปีเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ปี3เอาจริงๆไม่ได้กินแบบประจักษ์มา4ปีแล้วนะเรามันจริงๆเราไม่ได้กินนานขนาดนั้นบ้าง4ปีนี่ก็เป็นการรื้อฟื้นความทรงจำที่คิดถึงวัยเด็กเอาไปเลยไหมอ่ะโอ้ 2 hours later คลิปแบบชิมอนเนี่ยเป็นยังไงวันนี้เราจบกันไปแล้วกับทัวร์กินที่แถวอัสสัมชัญนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ที่มาวันนี้อิ่มมากเลยรู้สึกอิ่มจนเหนื่อยอ่ะต้องใช้คำว่าอิ่มจนเหนื่อยแล้วยังไงต่อครับนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดบอกก่อนว่าหน้าเราจะไปไหนฝากติดตามคลิปหน้าด้วยคลิปหน้าเราทำอะไรดีชิมกาแฟไหมไม่บอกเหรอเออเซอร์ไพรส์สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ไม่อยากให้เรา3คนเนี่ยไปทำอะไรอีก4คนก็ได้อ้าวรวมอีกคนนึงจะ5ก็ได้นะ6 7คน8คนไปกันทั้งหมดเลยผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยอันนี้อาจจะเป็นคลิปแรกของพวกเรานะครับผมแล้วก็วันนี้จบไปแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊งกิ๊งกุ๊งกิ๊งแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมวันนี้จบไปแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดจริงๆๆเอา
เบาจังเลยก็เมื่อก่อนมึงจะกิ้งไงมันกิ้งมาแล้วมันกิ้งเบาอ่ะ